เป็นตัวแทนของชาวไร่อ้อยนะครับเพื่อจะมีตัวแทนเพื่อไปเป็นคณะกรรมการในบอร์ดของพรบ.อ้อยต่างๆครับตามกฎหมายอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นสถาบันที่ถูกต้องคือต้องส่งอ้อยเข้าโรงงานแต่ละโรงไม่ต่ำกว่า 55% ถึงจะเป็นสถาบันที่มีสิทธิ์ที่จะส่งเป็นตัวแทนเข้าไปเป็นบอร์ดในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ครับสมาชิกนี้ก็คือเป็นชาวบ้านมีสมาชิกตอนนี้ประมาณ 4,000 กว่าคนของสมาคมเราสมาชิกก็จะต้องมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วมาจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยเพื่อจะมีสิทธิ์ที่จะส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลนะครับเขาก็จะมีส่วนร่วมก็คือเกาะกลุ่มให้เหนียวแน่นให้สมาคมได้เป็นสถาบันเพื่อจะดูแลโรงงานน้ำตาลแต่ละโรงได้ตามกฎหมายนะฮะจริงๆสมาคมของเราเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนเปรียบเสมือนผู้ดูแลผลประโยชน์ของชาวไร่เป็นการรวบรวมชาวไร่และเราเป็นผู้ที่รักษาผลประโยชน์ร่วมกันในชาวไร่ที่เป็นเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งในแต่ละภาคส่วนของชาวไร่แต่ละโรงงานก็จะมีสมาคมหรือชมรมเป็นของในเขตนั้นๆเราก็จะประสานทั้งทุกเขตที่เป็นชาวไร่ด้วยกันแล้วเราก็จะมีตัวแทนเป็นผู้แทนของชมรมเราเพื่อที่จะประสานทั้งประเทศครับคือเราจะเป็นคนกลางเหมือนระหว่างรัฐบาลโรงงานกับชาวไร่เราก็จะดูในส่วนว่าปีนี้ดินฟ้าอากาศเป็นยังไงต้นทุนสูงหรือต่ำจะสะท้อนตรงนี้คือรวบรวมที่เป็นค่าใช้จ่ายของเราต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วจะประสานกับทางหน่วยงานราชการกับทางโรงงานคือดูแล้วต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ราคาควรจะอยู่ที่เท่าไหร่และคือหลักๆเราก็ต้องมองดูตลาดโลกด้วยเราจะทำยังไงเราจะอยู่ได้คือโรงงานอยู่ได้ชาวไร่อยู่ได้อุปสรรคนะคะอุปสรรคตัวนี้คือก็ปีที่แล้วก็เจออุปสรรคคือฝนแรงเนาะอ้อยทำให้อ้อยเสียหายจำนวนมากปีนี้ก็มีปัญหานี่นะคะจะให้ตัดอ้อยสดนี่นะคะปัญหาใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเกษตรกรอย่างเราไม่มีรถตัดอ้อยเนาะเราก็เป็นปัญหาเพราะว่าปกติเราอ้อยเข้าโรงงานคือเราเผาอย่างเดียวสำหรับเกษตรกรรายเล็กเพราะไม่มีเครื่องตัดเนาะปีนี้ก็เลยเขาก็เลยให้มีนโยบายบอกว่าให้ตัดอ้อยสดลดอ้อยไฟไหม้อันนี้คืออุปสรรคค่ะของปีนี้ของกลุ่มเราด้วยของเราเป็นชาวไร่เราก็อยากช่วยนะเราก็อยากทำให้มันแบบว่ามีอากาศที่ดีมันไม่ได้เพราะว่าต้องช่วงนั้นมันต้องเผาเงี้ยคือเผาเนี่ยก็คือเป็นตัวเลือกที่น่าจะเป็นตัวเลือกท้ายสุดแต่คือปัญหาคือรถตัดอ้อยมันเป็นการลงทุนที่เยอะถ้าสมมุติว่าเรามีอ้อยแค่ส่งโรงงานแค่ประมาณ 1,000 2,000 ตันหรือ 5,000 ตันเนี่ยเราก็ไม่มีกำไรหรือว่าไม่มีต้นทุนที่จะไปซื้อรถคันละ 6-7 ล้านบาทเพราะว่ามันเป็นภาระแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะเปลี่ยนพืชไหมอุปสรรคก็คือในการปลูกอ้อยก็คือหนึ่งก็คือสภาพดินฟ้าอากาศบางปีฝนแรงบางปีฝนมากนะแต่ฝนมากนี่ไม่เท่าไหร่ฝนแรงจะเป็นภาวะทำให้กระทบต่ออ้อยเรามากอย่าง2ปีที่แล้วฝนแรงมากผลผลิตต่อไร่เราก็ต่ำไม่ค่อยคุ้มทุนราคาก็ต่ำด้วยซึ่งทำให้ชาวไร่ปีนี้ทั้งอ้อยน้อยลงเพราะราคาไม่คุ้มทุนเขาก็เลิกทำกันไปปีนี้อ้อยจะเหลือน้อยกว่าปีที่แล้วอีกภัยธรรมชาติก็คือฝนไม่ตกคือว่าอ้อยมันงอกมาแล้วมันต้องการฝนนะฮะพอไม่มีน้ำอ้อยมันก็เลยไม่งอกถึงเราจะเจาะน้ำบาดาลเจาะลงไปมันสูบน้ำแป๊บเดียวมันก็หมดเขาก็หันไปปลูกมันเขาปลูกอย่างอื่นคือชาวบ้านเขาไม่ได้ทำเยอะน้ำกินเขายังต้องซื้อเลยน้ำก็ยังต้องซื้ออย่างปีที่แล้วก็คือจะเรียกร้องจากภาระฝนแรงฝนอะไรก็จะให้รัฐบาลมาช่วยปัจจัยการผิดนะก็ของงบประมาณจากรัฐบาลช่วยปัจจัยการผิดแต่รัฐบาลก็มีภาระเรื่องผลกระทบที่ว่า WTO ก็จะฟ้องร้องอะไรถ้าอุดหนุนมากเกินไปก็ไม่ได้คืออยากให้ภาครัฐก็คือสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรเพื่อมาทุนแรงอย่างเช่นว่าอยากให้เข้ามาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องจักรอะไรที่สามารถทุนแรงให้กับเกษตรกรอย่างเช่นว่าสมมติว่า
การใช้เกี่ยวกับเครื่องจักรในไร่อ้อยเนี่ยเรามียังไงอยากให้แบบเข้ามาพัฒนาโดยที่เป็นของคนไทยเพราะว่าถ้าของไทยเราจะซื้อง่ายแล้วก็ราคาก็ถูกราคาเนี่ยเขากำหนดมาแล้วว่าราคาขั้นต้นมันเท่าไหร่คืออย่างสมมติว่าเราเขากำหนดราคาขั้นต้นมาที่800แต่ถ้าเราเอาอ้อยส่งให้โรงงานเนี่ยนะมันก็ต้องดูว่าความหวานของอ้อยเราเท่าไหร่มันอยู่ที่ความหวานส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือความหวานแต่ว่าราคาเนี่ยมันเป็นราคาที่เป็นขั้นต้นทั่วเท่ากันหมดครับแล้วถ้าเรามีอ้อยสดกับอ้อยไฟไหม้เนี่ยถ้าอ้อยสดเราก็จะไม่โดนหักแต่ถ้าอ้อยไฟไหม้เนี่ยเราก็โดนหักสถานการณ์อ้อยเดี๋ยวนี้มันปีนี้รู้สึกว่าตันหนึ่งก็ประมาณ900บาทถ้าบวกต่างๆก็ตกประมาณ1,000เศษๆก็ถือว่าอยู่ได้ไหมก็ว่ามันก็ยังอยู่ยากๆอยู่ยากไม่มีกำไรพออยู่ได้แต่ไม่มีกำไรอย่างต่ำมันต้องตันละ1,200แล้วก็บวกต่างๆอยู่ที่1,400-1,400เราถึงจะอยู่ได้ถึงจะมีกำไรเพราะว่าอ้อยนี่ลงทุนตันหนึ่งก็ประมาณ 1,000 ที่สำรวจนะ 1,100 บาทต่อตันอ้อยคือค่าลงทุนหมดไปแล้วถ้าเรามาขายแค่900เนี่ยมันก็ไม่เหลืออะไรถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ปรับราคาขึ้นอีกสักนิดนึงสัก20บาทแล้วตัวนี้จะมาช่วยชาวไร่ได้ถ้างั้นชาวไร่หรือโรงงานก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปปลูกมันเยอะแล้วครับเลิกจากอ้อยไปปลูกมันสำปะหลัง2ปีนี้ปลูกเยอะมันสำปะหลังเยอะครับมันสำปะหลังราคาดีฮะพอใช้ได้ครับ2ปีนี้ดีปีจะถึงนี่ก็ยังดีอยู่ปลูกมันสำปะหลังนี่ต้นทุนน้อยผลตอบแทนเยอะกว่าปลูกอ้อยอ้อยต้นทุนสูงแล้วผลตอบแทนก็ยังไม่ดีครับตอนนี้ถามว่าการปลูกอ้อยมีหนี้สินเยอะมั้ยเยอะเพราะว่าปัจจุบันชาวไร่เนี่ยขายอ้อยเนี่ยตัวนี้ถ้ามันเราจ้างทั้งหมดอ่ะมันขาดทุนทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ยถ้าเราจ้างเองทั้งหมดอ่ะขาดทุนแต่ที่ชาวไร่เขาอยู่ได้เพราะว่าเขาหนึ่งเขาใช้แรงงานในครอบครัวแต่ว่าทำไมเขาเลือกปลูกอ้อยเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือก